ไม่ว่านะมาว่าเพราะว่าคนเรามันมีสิทธิ์ไงมีสิทธิ์ที่จะแสดงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขวางกันมากๆผมก็ขอบล็อกนะอัตโนมัติก็จะดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามนะนะจะดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามนะจัดมาแล้วกันใครจะถามอะไรก็ถามมาอย่างที่มีคนมาถามผมนะบอกว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้หรือไม่สามารถหาตัวตนของโรคได้บอกว่าไปมาหลายโรงพยาบาลมันก็ไม่สามารถอย่างเช่นโรคอะไรคะอาจารย์ครับโรคที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นโรคไอแบบหาสาเหตุไม่ได้มีคนเป็นเยอะเรื่องเนี้ยถามว่ามีเยอะไหมเยอะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยถ้าเปิดใจศึกษาให้ดีๆว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันเกิดจากสภาวะที่เรียกว่ากรรมหรือการกระทํามันสะสมมาแต่เดิมมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสะสมแล้วปัจจุบันที่เราเป็นนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคนส่วนใหญ่คิดว่ามันน่าจะเป็นจากปัจจุบันที่เราเป็นเรื่องจริงนะแต่จริงๆมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายอย่างถ้าโรคที่ไปโรงพยาบาลแล้วสามารถรักษาหายมันก็ดีแต่ถ้าโรคบางโรคเนี่ยมันไม่สามารถรักษาหายถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นกับพฤติกรรมปัจจุบันเราด้วยว่ามันเป็นยังไงด้วยนะก็เข้ามาแล้วก็ถามได้นะครับนะจะดูดวงคนละหนึ่งคำถามแต่อย่างที่บอกว่าทำรายการดูดวงอ่ะนะสวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาครับนะก็พิมพ์นะส่งของขวัญแล้วก็ตั้งคำถามได้เข้ามาถามคนละหนึ่งคำถามนะครับขอเป็นคำถามที่สุภาพเอาแค่นี้นะขอเป็นคำถามที่สุภาพนะครับนะคำถามแบบการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางมีหลายๆคนนะเข้ามาพยายามจะเข้ามาถาม